สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับข้อควรรู้เกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลายๆท่านอาจจะสงสัยนะคะว่าการจัดงานเลี้ยงรุ่นที่ใดบ้างที่ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันค่ะเฮ้ยอ้นพรุ่งนี้เราไปฉลองกันไหมฉลองงานอะไรก็งานเลี้ยงรุ่นที่จัดขึ้นที่โรงเรียนเราไงตอนที่เราเรียนม.ปลายอ่ะอย่างนี้ก็ต้องมาให้เต็มที่ไปเลยดิงั้นแค่นี้เพื่อนแล้วเจอกันเฮ้ยงานเลี้ยงใหญ่โตทำไมไม่มีเหล้ากินเลยเนี่ยนั่นสิเดินหาตั้งนานแล้วเนี่ยยังไม่เจอเลยงานเลี้ยงทีไม่มีเหล้าก็หมดสนุกพอดีเซ็งเลยเฮ้ยสับปะรดสับปะรดเฮ้ยสับปะรดเฮ้ยจะเอากลับบ้านเฮ้ยไม่ใช่แล้วอ้าวพวกเธอบ้านเนี่ยอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีอ้าวเราไม่มาตั้งนานเวลาเราเปลี่ยนแปลงไปนะครับอาจารย์ดูทันสมัยขึ้นแหมใช่สิพวกเธอมันก็ต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงให้มันดีขึ้นเรื่อยๆแล้วรุ่นพวกเธอละมากันเยอะไหมมีโต๊ะนั่งกันหรือยังอ๋อมากันเยอะเลยครับอาจารย์ครับว่าไงสงสัยจริงๆครับว่าทำไมงานนี้ไม่มีเหล้ากินล่ะครับผมเดินหาทั่วงานแล้วอาจารย์ผมไม่เจอสักขวดเดียวเลยอาจารย์ครับน้ำครับขอบใจขอบใจแหมพวกเธอเชยจริงๆรู้ไหมว่าตอนนี้เขามีกฎหมายออกมาแล้วว่าห้ามบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ครับอาจารย์โดยเฉพาะในสถานศึกษาครับทั้งเอกชนรัฐบาลเพราะว่ามันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อเด็กๆที่เรียนอยู่อ้าวอย่างนี้ก็หมดสนุกสิครับใช่ไม่มีเหล้ากินแล้วสนุกได้ยังไงล่ะครับไม่หมดสนุกหรอกครับการดื่มนมน้ำผลไม้หรือเครื่องดื่มที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ก็สนุกกันได้ครับอ้นกับบิ๊กคงจะสงสัยใช่ไหมครับว่าทำไมงานนี้ถึงไม่มีการเลี้ยงเหล้าเลี้ยงเบียร์กันเพราะจริงๆแล้วตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช2551ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าห้ามมิให้ผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณสถานศึกษาจะมีข้อยกเว้นอยู่บ้างเล็กน้อยครับเช่นให้ดื่มได้ในที่พักส่วนบุคคลสโมสรหรือการจัดเลี้ยงตามประเพณีซึ่งการจัดเลี้ยงตามประเพณีนี้ประเพณีต้องเป็นกิจกรรมที่ทำต่อเนื่องติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานจนเป็นคุณค่าที่สังคมนั้นๆยอมรับนับถือครับว่าเป็นประเพณีการที่จัดกิจกรรมที่เพียงแต่ทำติดต่อกันมาเช่นรับน้องเลี้ยงเกษียณเลี้ยงรุ่นไม่ถือว่าเป็นประเพณีครับประเพณีตามที่กฎหมายยกเว้นยกตัวอย่างเช่นงานแต่งงานงานเลี้ยงปีใหม่งานเลี้ยงสงกรานต์เป็นต้นครับแต่ที่สำคัญนะครับการจัดเลี้ยงต้องเป็นการจัดเลี้ยงเท่านั้นนะครับจะมีการซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานมิได้เป็นอันขาดครับสวัสดีครับอย่าลืมติดตามชมรายการสารดีใกล้ตัวได้ใหม่ในสัปดาห์หน้า